สวัสดีครับก็ในส่วนถัดมานะฮะหลังจากที่เรายิงได้แล้วนะฮะมีตัวละครเอาไว้ยิงต่างนี้แล้วนะครับโดยปกติถ้าเราดูวิดีโอก่อนมาเนี่ยก็จะรู้ว่ามันจะเน้นเก็บเหรียญนะครับหาทางเก็บเหรียญเก็บเหรียญแต่ว่าบางทีเราก็อยากได้เกมบูล้างผ่านนะครับก็คือยิงโจมตีมอนสเตอร์มากเท่าไหร่นะฮะเรายิงได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เลยมาดูกันครับว่าถ้าเกมของเรานี่มันเกี่ยวกับเงื่อนไขพวกคะแนนนะฮะเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับปัญหาอย่างนึงเลยครับก็คือไอตัว enemy เราเนี่ยนะครับตัว enemy เราสมมติไอนี้เป็นให้เป็น enemy แล้วกันนะฮะเจ้า enemy ตัวนี้เนี่ยมันถ้าเราโดนมันเราก็ตายนะฮะเราก็ตายแล้วก็ไม่มีคะแนนอะไรด้วยครับนะฮะไม่มีคะแนนอะไรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาคือเราจะฆ่ามันยังไงดีนะครับเพื่อให้มันตายนะครับซึ่งปกติไอ้ enemy พวกเนี้ยมันจะตายได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นคาแรคเตอร์บูเลตนะครับสามารถที่จะทำร้ายมันได้นะครับทำร้ายมันได้นะฮะก็โอเคยิงมันตายได้แล้วออกคะแนนจากไหนคะแนนมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วคะแนนเนี่ยมันจะได้มาจากแอคชั่นครับถ้าเราย้อนกลับไปตรงแอคชั่นตั้งแต่วิดีโอก่อนๆได้เนี่ยถ้าเราเอาแอคชั่นมาใส่นะครับกดชิปนะฮะให้มันสัดส่วนเท่ากันหน่อยจะเห็นได้เลยว่าไอ้ค่าในแอคชั่นเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่ครับเป็นรางวัล นะฮะรีวอร์ดพอยต์นะครับถ้าสมมุติเราไปเก็บได้นะครับก็ถ้าสมมุติเก็บได้เรามีพอยต์ให้สมมุติ100ลักษณะนี้นะฮะก็100นะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเก็บปั๊บนะครับก็จะสังเกตว่ามันมีตัวเลขนะครับตัวเลขขึ้นมาจะเห็นไม่ชัดนักนะฮะนี่นะครับเลข 1,000 ขึ้นมาตรงนี้นะครับเลข100นะฮะแน่นอนว่าตอนนี้แอคชั่นไทป์ของมันเนี่ยเราไม่ได้กำหนดว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะถือว่าให้เก็บแล้วก็มีคะแนนขึ้นมาอย่างเดียวก็กำหนดเป็นนันไปนะครับลักษณะนี้คะแนนตรงนี้มันก็จะเก็บสะสมไว้นะครับซึ่งหลักๆแล้วคือมันต้องเป็นตัวคาแรคเตอร์นะครับที่ไปเก็บนะฮะไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะลองเปลี่ยนนิดนึงก็ได้ครับลองเปลี่ยนเป็นถ้าเราให้เจ้าตัวนี้นะครับกระสุนดูซิว่ากระสุนจะเก็บได้ไหมนะฮะกระสุนจะเก็บไม่ได้นะครับกระสุนจะเก็บไม่ได้นะครับจากกระสุนสามารถจะทำลายศัตรูได้นะครับศัตรูหายไปได้นะฮะปัญหาของเราก็คือจะทำยังไงที่จะทำให้ทำร้ายศัตรูแล้วก็ได้คะแนนไปด้วยนะฮะนี่ว่าได้คะแนนไปด้วยเลยตรงนี้ก็เลยต้องมานั่งคิดนิดนึงครับทำยังไงดีฆ่าศัตรูแล้วศัตรูถือว่าเก็บของไปด้วยนะครับก็ลองมาดูนิดนึงนะครับอย่างตรงนี้นะฮะออปชันเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์บูลเลตนะครับโดยปกติมันมีแค่ตัวคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะที่สามารถเก็บได้นะฮะเก็บได้ก็จะเห็นว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าโอ้แป๊บนึงนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้กระสุนเราเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บตัวนี้ได้นะครับตัวที่จะเก็บได้เนี่ยมีแค่ตัวเราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปชนกับศัตรูเราก็ตายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแก้ที่พอเป็นไปได้นะครับก็คือจะเป็นลักษณะที่ไอเนี่ยครับตัวพอยต์ของเราเนี่ยมันไปซ่อนนะฮะเนี่ยครับไปซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เนี่ยบิงแบ็กฟอนเซนทูแบ็กอะไรพวกเนี้ยครับที่จะจัดลำดับภาพได้เราก็ไปซ่อนไว้ข้างหลังแบบนี้ครับนะฮะก็จะกลายเป็นว่าเวลาเรากดเล่นแล้วเนี่ยพอเราไปยิงศัตรูนะครับโอ้แป๊บนึงนะครับนี่เป็นคาแรคเตอร์บูลเลตเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เป็น enemy โอเคถูกต้องนะครับเซตเป็นโนคาไลก็ได้ยิงหายไปเลยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
ู้สึกว่าตัว enemy จะไปใส่ advanced move เอาไว้นะครับแล้วไม่ได้ตั้งค่าอะไรไว้นะฮะส่งผลให้เหมือนมันยิงมันไม่ได้มองเป็น enemy มั้งฮะเดี๋ยวลองลบดูหน่อยนะครับปึ๊บโอเคก็จะประมาณนี้ครับอีกทีนึงคือมันต้องชนกันระดับหนึ่งอะฮะยิงเยอะกว่านี้หน่อยโอเคประมาณนี้นะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับไอ้บานมูฟแล้วฮะเมื่อกี้น่าจะยิงแล้วมันชนยังไม่ชัดเจนนะครับก็ยิงแล้วก็เก็บเป็นคะแนนไปพอยต์ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียมันมีครับก็คือตอนที่เราลากไอ้เนี่ยฮะไหนละซ่อนตัวเจ้าเนี่ยครับเราลากให้ตัวนี้เป็นแม่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นลูกครับนะฮะแม่คลอดลูกออกมาวางไว้ตรงนี้ถ้ากำหนดให้ตัวนี้เคลื่อนที่เนี่ยยังไงมันก็ไม่เคลื่อนที่ครับเพราะว่าแม่มันอยู่กับที่ครับเนี่ยฮะแม่มันอยู่กับที่เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ถ้าเราใช้เทคนิคนี้เนี่ยศัตรูที่มันเคลื่อนที่ได้ก็จะลำบากครับนะฮะเพราะมันไม่เคลื่อนที่นะครับมันทำได้แค่อยู่กับที่ถ้าเราทำกลับกันนั่นคือให้ตัวนี้คลอดลูกมานะครับย้อนกลับมาเมื่อกี้มันแฮงไปนะฮะไม่เป็นไรครับก็ทำใหม่นี่นะครับก็คือเราให้ตัวนี้เป็นแม่บ้างนะครับคลอดลูกออกมาแล้วก็ให้มันมีความเร็วมาข้างหน้านะฮะปัญหาก็คือถ้าเรายิงนะครับเนื่องจากเป็นแม่เนาะแม่ตายลูกมันก็ตายไปด้วยคือเรายิงไอ้ตัวนี้ตายเนี่ยลูกมันก็ตายไปด้วยก็เลยไม่มีอะไรให้เก็บครับนั่นก็คือปัญหาตัวถัดมานะฮะกลายเป็นว่าศัตรูเคลื่อนที่ได้ยิงได้ไม่มีอะไรให้เก็บนะครับมาลองดูโอ้โนโอ้โนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกลับมาจุดเดิมก่อนโอเคนะครับยิงเฉียงขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวกำหนดนี้เป็นศัตรูนะฮะแล้วมีไปโอเคยิงหายหมดครับนั่นแหละฮะคือปัญหานะครับก็เลยกลายว่าเทคนิคนี้ทำได้เพียงแค่ย้อนกลับนะครับนะยิงปุ๊บหายก็เก็บไอ้ที่มันหล่นอยู่ตรงนี้ได้นะครับโอเคฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นกับพอยต์เนี่ยเอาเข้าจริงมันค่อนข้างจำกัดครับเพราะว่าวิธีการเก็บพอยต์เก็บคะแนนเนี่ยมันเหมือนกับไปเก็บไอเทมอะฮะเก็บไอเทมแล้วก็ได้พอยต์เป็นการสะสมงี้มันก็เลยต่างกับเกมบางเกมหน่อยที่ว่าคุณฆ่าอะไรได้มันก็ได้คะแนนนะครับอันนี้มันต้องได้คะแนนจากการเก็บไอเทมนะครับได้คะแนนเก็บไอเทมซึ่งมันไม่ค่อยต่างกับเหรียญเท่าไหร่นะครับนี่ก็เลยเป็นข้อจำกัดของบิวบ็อกนะฮะก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเอาไปเหรียญไปแทนเป็นพอยต์ไปเลยก็ได้นะครับยกเว้นเพียงอาจจะมองว่าเกมของเรามันมีวิธีการชนะหลากหลายแบบนะฮะเหรียญอาจจะเยอะแยะเก็บตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้เป็นเพื่อซื้อของแล้วก็พอยต์เนี่ยเพื่อเอาไว้จบดาบโอเคถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็สามารถแยกเป็นชนิดแอคชั่นไอเทมแอคชั่นออกมาได้นะครับโอเคครับ